แกงด้วยลูกอยากกินแกงเขียวหวานวันนี้แป้ไอ้ขนมนั้นไปไหนอ่ะอยู่เนี่ยเออมาสวัสดีค่ะพี่ลินมาทัน10คนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่ากี่คนแล้วก็มองไม่เห็นมันเครื่องข้างมันก็คือบอกให้เราลูกได้กินมันแมงเหม็นเลยว่าแล้วทั่วแปรปะทั่วแปรน่าจะเป็นกะโหลน้อยแป้งหมดกระปุกยังอันนี้ที่ FC เข้ามาซื้อให้ซื้อแตงโมให้ห่อหนึ่งซื้อน้ำแดงให้แก้วหนึ่งแล้วก็ซื้อนี่ด้วยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาอีกเป็นพี่กระเทยมาจากสระยาก็ซื้อน้ำผลไม้รวมปั่นให้วันนี้มีคนซื้อของฟรีให้กินอันนี้แกงเขียวหวานก็ฟรีอันนี้แกงเขียวหวานไก่ค่ะของเพื่อนบ้านก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้พอปรับความเป็นผู้ชายของผมจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเรียกมาได้ในระดับที่น่าพอใจมากถามว่ามันสมบูรณ์แบบจะไม่มีที่ติดหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่มันก็กู้คะแนนคืนได้หลังจากที่มันเข้าไปสู่ท็อปมาที่รอบที่รอบดูแล้วมันโง่แบบนี้แกงถูกเท่าไหร่คะ20บาทครับขอบคุณมากครับผมได้ฟังเสียงของแป้งนะครับดีใจก่อนอื่นนะครับก็ขอให้ดีใจที่ชาตินี้เกิดมาได้เป็นสิ่งดีครับผมเชื่อว่าวันตรงนี้เราถามเรื่องราวต่างๆมากมายฉะนั้นเป็นวัคซีนที่ทำให้เราเมนูนี้มีมะเขือยาวย่างนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงเขียวหวานแล้วก็มีน้ำปลาพริกแล้วก็มีกุ้งเค็มเท่านี้นะคะมากินแกงเขียวหวานสิอืมร้อยแมวได้แบ่งขอยุงไม่กล้าเข้าบ้านเลยจริงๆเรากินข้าวพร้อมกันอันนี้แกงเขียวหวานเพื่อนบ้านชอบทาแป้งแนวนี้มันกระเลยมันเย็นใช่ไปใช้แป้งตางูเย็นนี่แล้วเป็นแบบนี้นี่น้ำปลาพริกแบบที่มีพริกย่างพริกเสียบไม้เรามาย่างรสตาถึกตั้งกระทะกับข้าวฟรีหรือเปล่าครับใช่กับข้าวฟรีอีกแล้วถุงห้าร้อยถุง250เปล่าเจ๊ง่ายถุง20บาทเขาขายอยู่20บาทหรือ30นี่แหละตุ่นไปไหนลูกตุ่นไปนี่มันว่ะขออนุญาตกินข้าวก่อนกระมังมาแล้วฮะพี่ชายสวัสดีดูแกเสือวันสองร้อยหกนี่20บาทอิ่มได้เราเป็นคนจนเนาะเราคิดแบบคนจนๆไปนี่เขาให้ทานมางานบุญชิงเปรตให้มาเอาปากแป้งลูกไม่เป็นไรมันล่วงในจานเรากินไม่ได้เอารอดหายโอ้โหกินข้าวจานไม่พอต้องกระมังใช่ไหมใช่เบียร์กินข้าวในจานไม่เป็นเอาจริงนะ
เบียร์จะลำบากมากทุกครั้งที่เบียร์ไปงานแต่งงานบวชงานอะไรที่มันจะต้องมีกินเลี้ยงโต๊ะจีนอะคือหนึ่งเวลาเรากินข้าวเราชอบกินข้าวเรากินแล้วชอบให้มันกินมันอร่อยใช่ไหมแล้วเวลาเราไปกินข้าวตามงานอะเราก็ต้องเรียบร้อยใช่ไหมเบียร์ไม่เคยไปกินข้าวตามงานเรากินแบบตะกะตะกามอย่างนี้นะไม่เคยจ้ะกูสวยอย่างเดียวไปงานใครกูต้องสวยอย่างเดียวทั้งๆที่ดอกของบนโต๊ะนะหน้าแดกมากเลยแต่ก็ต้องอดความหิวเอาไว้แล้วก็กินแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาแดกข้าวบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างใครเป็นอย่างนี้บ้างกดหนึ่งเวลาไปงานต้องสวยค่อยกลับมาแดกข้าวที่บ้านคือเวลาไปงานสวยอุ้ยสวยใช่เจ๊ใช่เหมือนกันเวลาไปงานบวชงานอะไรอย่างนี้นะคือต้องสวยกับข้าวมาน่ากินแค่ไหนอร่อยแค่ไหนก็ต้องกินแล้วแบบว่าอร่อยค่ะในใจเนี่ยกูอยากหยิบจานมากินคนเดียวเลยกูอยากหมุนโต๊ะแล้วมาอยู่ที่เราคนเดียวเลยอะน้องเบียร์วันนี้จะเข้าไปดูคุณชายใครเก่งไหนเปล่าโป๊ะโป๊ะแค่เขียวหวานค่ะรสกุ้งเพราะเราไปกินบนโต๊ะจีนไงใช้ครีมอะไรหน้าขาวจังกูทาแป้งหมดวันนี้มึงขายดีไหมเนี่ยแต่กูเห็นไม่เห็นโต๊ะกุ้งเลยมึงไม่ได้ขายหรอเจ๊กินพลาไก่สับกันไหมอื้อฮะสักแก้วไหมเบียร์อยากกินมากนานๆใช่ไหมแม่ทาแป้งเดี๋ยวค่อยไปดูขายเก่งไหนอ่ะกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยพูดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ติดพันเวลากินข้าวเนี่ยคุยกันเองไปก่อนอุ้ยแต่ห่าอร่อยเลิศมันมีกับข้าวอะไรเลิศที่สุดในกับข้าวแม่แล้วอะที่สุดไปเล็กมากไม่ต้องดูแม่แม่เห็นแล้วแม่แบบว่าของกูยังใหญ่กว่าหนูก็ชอบดูตอนเทน้ำคือมันเอาจริงนะเหมือนเขาไม่ได้มาไลฟ์สดขายเกงในอะเหมือนเขามายั่วเหมือนเขามาอ่อยคนดูมากกว่าเรื่องถามเลยว่ามึงขายได้บ้างไหมว่าเกงในอีดอกมีคนเอฟบ้างไหมถามจริงจริงๆแล้วอะยอดไอเอฟมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ยอดดูเนี่ยเชียร์จะดูเกงในบอลบอกอีกมันเชียร์เหมือนนางไม่ได้มาไลฟ์สดขายเกงในหรอกนางมาหายอดวิวมากกว่าขายเกงในทำไมต้องมีแบบว่าเขย่าต้องมีแบบอีโน่คืนนี้ดูไข่เกงไหนงั้นดูดิกินข้าวน้อยไปไหมเบียร์ชอบกินข้าวกับถ้วยกะละมังแล้วก็ช้อนสั้นเบียร์เป็นอย่างนี้เบียร์เนี่ยความเป็นเจเบียร์อย่างนี้แหละจะให้เบียร์กินช้อนซ้อมไม่ได้อ่ะมีใครกำลังนั่งมีใครกำลังนั่งกินข้าวอยู่บ้างนี้เจเบียพี่นางมาหายอดไลค์ยอดคนดูเจเบียใช่เพราะเหมือนนางมาอ่อยเฉยๆเหมือนนางมาอ่อยเฉยไอเราก็รู้นั่นแหละแต่เราก็ยังเสือกดูไงเพราะชอบไง
ทำต่อไปไม่ผิดไม่มีใครว่าทำต่อให้ทำเขย่าจะน้องออกมีอยู่กันน้อยหนึ่งมะเขือยาวใหญ่กว่าอร่อยแต่จะไปกินข้าวที่มีเสียงดังนิดนึงนะคะรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้ดีมีสกุลนะคะอาจจะมีพลาดและเสียงดังก้องแกงก้องแกงดังจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บบ้างค่ะขอบคุณค่ะกำลังกินเจ๊พึ่งกลับจากขายของอืมจะหิวตอนดูพี่เบียร์นี่แล้วเนี่ยคุกกี้เขายิ่งใจใส่ครับนี่กินข้าวเป็นหม้อเลยแหละครับใช่ค่ะคุณแม่หนูกินข้าวแบบนี้แหละหนูกินทีที่บ้านชิมหายไปบ้านหนูกินแบบว่าล้างผ่านกินแบบล้างผ่านมากเพิ่งมากินข้าวกับอะไรน้องเบียร์มีแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วก็มะเขือยาวย่างแล้วก็น้ำปลาพริกค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะให้ยังไม่นั่งอ่านทุกคนไม่ไหวเนอะกินข้าวด้วยกันเด้อเบียอาจจะกินไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเบียกินแบบนี้เบียชอบกินแบบคือทุ่มเทกับการกินข้าวแป้งสดแต่มาแป้งตันงูค่ะสวัสดีทานข้าวน่าอร่อยเหมือนกันด้วยกันค่ะพี่กินข้าวกับไข่เป็ดต้มน้ำพริกเผาแม่ตำเองน้องเบียร์กินไปด้วยอร่อยค่ะกินข้าวพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันจะได้อร่อยอร่อยจะได้เจริญอาหารใครที่กินข้าวไม่ได้มานั่งคุยเมาส์ไปแล้วกินกันไปจะได้กินได้เนาะยูทูบมีมื้อดึกๆไหมอิ่มขึ้นตลกอยู่บ้านกินแบบนี้แหละไม่ได้นวลแล้วขายที่ไหนครับตลาดไฟฟ้าครับแม่ยังมีน้ำยำอยู่ขายอีกไหมคะหนูสนใจไม่ได้ขายแล้วลูกส่วนมากถ้าเกิดลูกค้ามาหน้าร้านพี่เบียร์ทำให้กินฟรีทำให้ฟรีเหมือนลูกแม่มันก็ไม่ได้เราเคยทำไม่รู้ว่าเราเคยเสียชื่อเราเคยเสียชื่อเพราะเรื่องน้ำยำมาครั้งนึงแล้วมันก็เหมือนเป็นการไถ่โทษมันไม่ได้ไถ่โทษหรอกมันกลับกลายเป็นว่าน้ำยำทำให้ลูกค้ากินฟรีก็ได้แต่พูดให้แม่ได้ยินไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ด่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยเดี๋ยวไม่ขายนะน้ำยำเบียร์ให้ฟรีเบียร์จะถามลูกค้าว่าลูกค้ากินกี่คนลูกค้ากินกี่คนกิน2คนก็จะทำให้ในปริมาณ2คนถ้ากินหลายคนก็จะทำให้ในปริมาณหลายคนแต่ไม่ได้คิดตังค์แต่ถ้าพูดของฟรีไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าแม่เขาเป็นคนว่าขายของคือขอให้ขายของแต่เบียร์ชอบให้ฟรีเหลือแต่หี่ก็ยังให้ฟรีThank you.
จะโดนตอนห้ามไปเตรียมของด้วยแล้วครับมันก็เป็นผลดีไงครับมันจะดันให้ดูว่าถามว่าถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าร้านเบียร์มันสกปรกหรือไม่สกปรกไม่รู้นะให้ลองไปดูเอาที่ตลาดอย่างนี้ดีกว่าค่ะจะได้เห็นของจริงเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งดูภาพดูไลฟ์สดไอริสเอ็นในส่วนอะไรเงี้ยที่มันเสียหายใช่ไหมอยากรู้ไปดูของจริงเลยคือมันก็ดีเหมือนกันที่มันตัดปัญหาในเรื่องของการค้าขายในการไลฟ์สดมันจะได้ไม่มีปัญหาไงเข้าใจปะปะแป้งมาส่งการเลย เวลามีบุ้มใดที่มันพลาดเงี้ยมันจะได้ไม่ส่งผลเสียเข้ามาในตัวเราไงใช่ปะดอกเริ่มตาจะปิดแล้วกูเนี่ยมีด้วยเหรอเฮียวงสวิงการตักข้าวการขุดกระมังกินข้าวไงเวลากินข้าวเบียร์เคยโดนยายด่ายายเบียร์ด่าแดกข้าวมึงจะขูดเรียกผีมาแดกเหรอยายเคยด่าด้วยแม่เวลาลูกกินข้าวลูกขูดด่าเงี้ยแบบลูกเอียงข้าวเรื่องมึงจะขูดให้ผีมาแดกห่าด้วยเหรอยายชอบยายอะตอนยายยังไม่ตายอะน้ำปลาพริกโอเคไหมโอเคดีกินดินหน่อยมันก็ดีพอกินได้อะดีกินดินแม่บอกว่าไม่น่าทำให้แดกเลยหมดโควิดจะไปกินที่ร้านครับโอเคครับผมมากกว่ารักสะอาดนะไปลองมาแล้วครับขอบคุณค่ะก็ต้องดูเอามันอยู่ที่ดุลพินิจของลูกค้าค่ะแต่ตรงนี้มันเป็นเนี่ยเวลาส่วนตัวค่ะเวลาให้อยู่บ้านชอบน้ำยำขอซื้อก็ไม่ขายแจกฟรีไม่ขายแจกฟรีเพราะขายไม่ถูกมันขายไม่ถูกก็เลยเอาไปกินเถอะอยากรู้นิสัยสันดานเบียร์เป็นยังไงตอนเบียร์ไม่ได้ไลฟ์สดตอนนี้เบียร์ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วตอนขายของมาดูได้เป็นไงหน้ากล้องกับหลังกล้องเบียร์เป็นเหมือนกันเบียร์คุยเหมือนกันลูกค้าคะลูกค้าขาดูนั่นนี่เบียร์คุยเหมือนกันหมดเบียร์คุยเหมือนกันอยากรู้ว่าเจ๊เบียร์เป็นอย่างนี้จริงๆไหมไม่มีไลฟ์สดไปดูหน้าร้านไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ซื้อกูหน่อยก็ดีเถอะเนี่ยไปดูเบียร์ก็เป็นอย่างนี้แหละเบียร์ก็เป็นของเบียร์อย่างเงี้ยตลกแต่ถ้าร้อนๆก็ตลกไม่ค่อยไหวกูร้อนกูอยากกินข้าวฝีมือแม่เจอบ้านเบียร์ชอบทำแบบบ้านๆทำแบบประจวบแบบเพชรบุรีเงี้ยคนประจวบคนประจวบคนเพชรบุรีทำข้าวอร่อยประจวบเพชรบุรีกับข้าวเพชรบุรีข้าวประจวบเนี่ยอร่อยแต่ในจังหวัดประจวบนะแถวคลองวานนะเขาจะทำติดหวานคลองวานเอาน้อยเราทำติดหวานถ้าใครชอบหวานน่ะกินได้แต่เบียร์ไม่ชอบหวานเบียร์ชอบกินรสจัดเบียร์เกี่ยวข้าวรสจัดกูอิ่มอุ้ยอาหารดูก่อนดีที่ใครเคยบ้างเวลาไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวร้านเหล้าอะไรก็แล้วแต่อีดอกไปแล้วสวยอย่างเดียวพอกลับมาบ้านอีดอกแดกมามากแบบนั่งคัตมาดเคยไหมกลับจวบได้แล้วเดี๋ยวใช้กาบใครคลองก่อนทำมาหากินก่อนประจวบเงียบตอนนี้กลับไปตายห่าแน่ถ้ากลับไปประจวบตอนนี้คือแดกแกบแน่นอนพูดเลยเพราะประจวบมันเงียบถ้ากลับไปใครของที่ประจวบตอนนี้กูต้องแดกแกบแน่ๆพี่ใหม่ตอนนี้เก็บขายของที่นี่ก่อนก่อนจะเจอเฟซเพจดูไลฟ์ใน YouTube เดี๋ยวมาหมดโควิดไปกินแน่นอนขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะจากประจวบมาถึงตอนนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนปากปากหมาใช่ไหมยอมรับค่ะไม่เถียงเลยแต่ที่ประจวบเขาจะเรียกอีกปากหนึ่งนะ
ถ้าเพื่อนที่สนิทกันเขาจะเรียกอีกปากหนึ่งขอดูพริกน้ำปลาค่ะทำยังไงตอนนี้มันจะหมดแล้วอะเอาพริกมาเสียบไฟอะเอาพริกมาเสียบไม้ย่างอะแม่มีอะไรย่างบ้างนะแม่พริกเสียบไฟย่างใช่ไหมพริกย่างไฟแล้วก็หอมย่างไฟไหมหอมไม่ต้องเอาพริกยาวๆย่างไฟหอมซอยธรรมดาหมดโควิดอีก2ปีเลยพอดีแล้วคุณแดกแกบเคยเจ๊กลับมาไม่มีอะไรกินกันให้อยู่แล้วกินแบบพอไปเที่ยวพอเมามานะกลับมาตู้ขนตู้เสื้อผ้าเอ้ยตู้กับข้าวอยากให้ก่อนขายเจ๊โพสต์บอกลูกค้าด้วยโอเคค่ะโอ้ยแน่นหมดแล้วต่อด้วยคลองแคงน้ำกระทิค่ะเจ๊แกงเขียวหวาน250หรือเปล่าเจ๊ไม่รู้เจ๊กินทั่ว20ลูกเมาอย่างดีอีกตอนนี้คลองแครงน้ำกระทิกนะคะวันนี้ไม่ขายเลยครับขนตู้เสื้อผ้าขนตู้กับข้าวพูดผิดถ้าขนตู้เสื้อผ้าก็ไปแดกลูกเหม็นเอฟพริกน้ำปลาเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยเขือยาวต่อไปด้วยครองแครงน้ำกระทินะคะแม่เราทำกับข้าวอย่างทำแล้วคันยาเบียนั่งกินอยู่นะเอฟเสื้อเจ๊ค่ะเจ๊ซื้อมาร้อยเดียวนี่เสื้อผ้าที่กรุงเทพถูกๆทั้งนั้นเลยเนาะจริงๆที่ประจวบนะเสื้อผ้าแพงคือเขาไปรับมาจากกรุงเทพแล้วเขามาขายทีเขาต้องเอากำไรใช่ไหมแต่ที่กรุงเทพ50 100นึงแล้วสวยใช่ไหมกินแตงโมยังครับพี่จิราพรยังอยู่นี่เลยค่ะนี่แตงโมกับสับปะรดค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยแตงโมกับสับปะรดยากรค่ะเมนูดึกๆค่ะขออนุญาตใช้ช้อนสั้นนะคะระวังอ้วนนะคะเจ๊เบียร์ไม่อ้วนไปเท่าไหร่หรอกมันแค่แบบตัวตันๆอ้วนช่างแม่มันอ้วนไปเจ๊กินบัวลอยไข่หวานกันครับเออครับเนี่ยกินไอ้นี่ของแท้อุ้ยแต่ห่าของแข็งน้ำกะทิค่ะเอ๊ะของแข็งมันต้องใส่นี่ด้วยเหรอวะของชอบเลยเจลเซลของแข็งนี่ของแข็งน้ำกะทิรสส่วนแม่มีถั่วแปดน้ำกะทิมันน้อยจังวะเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงนะจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านขนมเปล่าหรอกถนัดเนื้อแดงเหมือนของแข็งมันจะแข็งๆไปนะดูลักษณะกินเหมือนโกรธอะไรมาเป็นของเจ๊แบบนี้แหละไม่เดือดร้อนไงยังกินไหวหรือคะไหวก็เรานะคะอยู่ในความประจมใช้สมบูรณ์ใช่ไหมมันไม่หวานแม่เหมือนของแข็งมันไม่หวานเนาะของแข็งมันต้องหวานไหมมันต้องหวานๆปะวะรอไม่ตามธรรมชาติแล้วเวลาขายของแข็งมันต้องหวานๆใช่ไหมวะใช่ไหมใส่น้ำเชื่อมเราไปดิมันต้องมีน้ำตาลกับงาดำอ่ะ
นี่มันน้ำตาลของถั่วแปบแม่ไม่ใช่หรออะไรน้ำตาลของถั่วแปบของแม่ไม่ใช่หรอของแม่มีถั่วแปบมีน้ำตาลยังใส่ไปหมดแล้วข้าวแกงต้องมีน้ำตาลอย่างนี้ด้วยเหรอวะมีหรอกูงงที่กูแดกอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของแกงกะทิสิก็เขาเขียนของแกงกะทิอ่ะเขาเขียนของแกงกะทิอ่ะใส่กะทิอ่ะใส่แล้วอ่ะถ้าไม่หวานเราก็ใส่น้ำเชื่อมไปหน่อยดิน้ำเชื่อมเราก็นี่มันไม่ใช่คลองแขงน้ำกะทินะเจ๊แล้วนี่มันอะไรอ่ะนี่ที่เดี๋ยวฉันกินแดกอะไรอยู่เนี่ยอีกแป๊บแม่ดังนี่มันคืออะไรวะแม่มันหวานไหมล่ะมันหวานตอนเราใส่น้ำตาลนี่ปกติมันต้องหวานในน้ำกะทิใช่ไหมไม่ใช่มันต้องออกเค็มๆหวานๆใช่ไหมเออแม่ลองชิมที่มาชิมที่มันเป็นยังไงเอาที่เอาที่เดี๋ยวนะนี่แหละแต่มันหวานน้อยไปหน่อยต้องเอาน้ำเชื่อมใส่หน่อยอือมันแบบคลองแคลงคุกน้ำตาลใส่กะทิหมดยังล่ะฮะใส่ไปแล้วอ่ะมันรู้สึกมันจืดๆน่ะเขาให้เลือกใส่น้ำตาลเขาคงหมดอันนี้ไม่ใช่คองแข็งละเอามันคืออะไรวะมันคืออะไรที่เบย์กำลังกินอยู่เนี่ยแต่ในป้ายมันเขียนคองแข็งกะทิอ่ะมันคองแข็งนี่แหละแต่เขาหวานน้อยไปน้อยยำถึงใจมากเจ๊ขอบคุณมากครับนุ๊กเขาเรียกขนมด้วยจ้าขนมด้วงเหรอคองแข็งบ้านเราก็เรียกคองแข็งอะไรโอเคไหมหยอกเขานี่หวานไปเลยไม่เคยเห็นคองแคงใส่น้ำตาลปกติมันต้องหวานมันใช่ปกติมันต้องปรุงรสครบอยู่แล้วใช่ไหมในถ้วยอ่ะขนมดวงบางคนเรียกขนมเหนียวนี่มันคือขนมที่เทน้ำตาลมะพร้าวไม่ใช่กะทิเดี๋ยวดูดิอันนี้เขาไม่ได้กดเป็นบ้านเราก็เรียกของแทงแต่บ้านเรามันทำกะทิข้นพักเลยทำกะทิมันจะมีหวานมีเค็มหน่อยๆลูกเคยกินอะที่แบบว่าเป็นน้ำกะทิออกหวานๆเลยคือตัดกับของเหมือนร้านพี่ตีอะที่เรากินเหมือนเราน้ำกะทิมันจะคล้ายๆไอ้นี่รวมมิตรน่ะเอออย่างนั้นอะกินแบบนั้นอะเข้าใจไหมแล้วก็ใส่น้ำแข็งหน่อยๆอะอ๋อที่นี่เขากินกันแบบนี้หรอเข้าใจแล้วโอเคแม่ไปเอาโซ่แปะมาให้ลูกป่ะเล่นหมดแล้วคิดหมดแล้วบ้าเลยไม่เผื่อให้กูเลยเออวันนี้ยำไฟลุกหี่เลยพี่เจ๊เป็นไงบ้างวันนี้ไม่แล้วโอเคไหมวลีของแม่โอเคไหมแม่เนี่ยใช่ค่ะมันหวานกะทิกลมๆใส่งาหอมมะพร้าวอ่อนคองแข็งแบบแห้งค่ะอ๋อมันเป็นคองแข็งแบบแห้งค่ะสาดทิ้งไปละจีไม่สาดสิมันก็กินได้อยู่แต่ว่ามันต้องงงว่านี่กูแดกอะไรอยู่เนี่ยขนมหวานเพชรบุรีคุณเลิศหน้าวัดมหาธาตุน่ะใช่ไหมจำไม่ผิดเขาเรียกวัดพระธาตุหรือวัดมหาธาตุหน้าวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีอ่ะมันจะมีร้านขนมอยู่อ่ะที่สุดแล้วก็โจ๊กหน้าวัดมหาธาตุโจ๊กหน้าวัดมหาธาตุที่เพชรบุรีเลิศเพชรบุรีเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินมากไอ้นี่อะไรว่าต้มเนื้อเหรอแม่ต้มเนื้อที่สถานีรถไฟข้าวแกง200ปีอะไรวะอุ๊ยของเพชรบุรีอ่ะอร่อยมากยำอร่อยมากแต่เผ็ดมากไม่งั้นมันคาวครับผมไม่งั้นมันคาวเบียร์ทำให้รสชาติจัดเลยแล้วหมดไหมคะพี่จีราพรหมดไหมเบียร์เห็นแต่จานมีน้ำอย่างเดียวแดกๆเหอะแดกไปมั่วๆนั่นแหละแดกๆไปเหอะ
เคยอยู่เพชรมีแต่ของอร่อยจริงข้าวแกงถูกมากใช่ร้านข้าวแกง200ปีอร่อยมากใครที่ไปเพชรบุรีนะลองไปกินดูร้านข้าวแกง200ปีถ้าในจังหวัดเพชรบุรีนะแล้วก็มีต้มเนื้อแต่ถ้าใครอยู่ประจวบนะแนะนำให้ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรปูปูป้าเอื้อมที่เอาน้อยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะวัดมหาธาตุจ้าโคตรอร่อยจริงๆของเพชรบุรีอร่อยหลายอย่างเลยอ่ะจริงเพชรบุรีของหวานเยอะแล้วก็จะมีนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรวะที่ว่าแม่ค้าชอบปากแบบพูดไม่ดีพูดไม่ดีอ่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยโก้คงที่เขาเรียกโก้คงโก้คงอ่ะก๋วยเตี๋ยวโก้คงอะไรอ่ะตอนตีสามตีสี่เขาเปิดประมาณดึกๆเนี้ยใครเคยกินไหมใครอยู่เพชรบุรีบ้างมีใครอยู่เพชรบุรีบ้างเพชรบุรีอ่ะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโก้คงอะไรอ่ะที่มันเปิดประมาณตีสามตีสี่ตีห้าที่พี่ที่เขาเหมือนใส่แว่นอ่ะเขาเปิดอยู่กับแม่เขาอ่ะเป็นบ้านไม้อ่ะที่มันตอนเบียร์ทำงานอยู่เพชรบุรีเบียร์จำได้เบียร์กินแล้วก๋วยเตี๋ยวโก้คงโก้คงโก้คงอะไรทุกอย่างนี่แหละหมดครับเผ็ดแต่อร่อยมากขอโทษค่ะที่ทำเผ็ดเบียร์ต้องจำเป็นต้องทำเผ็ดจริงเพราะเบียร์ชอบเบียร์ทำในรสชาติที่มันกลางๆกลางแดดพี่เบียร์อยู่ไหนคะอยู่นครชัยศรีจ้าเป๊กใครรู้ช่วยบอกเบียร์หน่อยร้านข้าวแกงอ่ะใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวโก้คงโก้คงโก้คงไหมเจมีญาติอยู่เพชรบุรีหรือเปล่าคะเคยทำงานอยู่ที่เพชรตาเบียร์เป็นคนเพชรบุรีแต่ไม่เกี่ยวข้องก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงอร่อยไม่ต้องถามนะว่าทำอะไรเหมือนขี้จะออกร้านป้าเอื้อมหม่อมทะเลแดกเคยอร่อยเลิศร้านป้าเอื้อมอร่อยจริงๆร้านป้าเอื้อมเลิศจริงอันนี้ให้10เหรียญเลยอ่ะอร่อยจริงร้านป้าเอื้อมอ่ะเกี๊ยวปูร้านป้าเอื้อมตัวปุ๊บเหมือนมีจากจะออกใช่เอื้อมเอาน้อยข้างบ้านผมอร่อยไปขี้กินเยอะมันขี้จะออกวันนั้นเยอะแตกวันนี้กูว่าขี้ออกเชื่อไหมอย่าบอกไปปล่อยลมใช่หน่อยๆเดี๋ยวยางแตกแล้วก็ค่อยปล่อยออกนิดหนึ่งพอสำหรับคลองแขงนะคะเจเบียเพิ่งเข้ามาตอนนี้ขายที่ตรงไหนคะตลาดไฟฟ้าจ้าขี่ข้ามาค่ะมีนี้ด้วยค่ะสับปะรดน่าจะฉ่ำอันนี้ของฝากเขาเดี๋ยวเขาจะเสียน้ำใจว่าซื้อมาให้แล้วเราไม่กินขอบคุณเลิศขอบคุณอร่อยขอบคุณอร่อยขี่มาแล้วจะมาให้ยังค่ะไปส่งสิก๋วยเตี๋ยวปลาเอื้อมอร่อยนะแล้วจะบอกว่าลูกน้องพม่าของเขาอะทำก๋วยเตี๋ยวไวมากแล้วพูดไทยด่าเพราะด่าคล่องด่าไวมากเก๋อ้วนขึ้นเยอะเลยผมก็ไม่ต้องใช้มือขวาเนาะโอ้ยอิ่มนะปากบอกอิ่มนะเอื้อมขึ้นเยอะเลยครับสับปะรดชอบเบียร์เดี๋ยวกลับไปจะต้องเจอให้ได้จะพาไปลดความอ้วนแม่พาไปเดี๋ยวนี้กูอ้วนมากเอมี่นายว่าเดี๋ยวกูดูชื่อก่อนใช่ไหมวันมากพาไปลดความอ้วนอ้วนมากเอ็ม
หาฉันไปด่วนอ้วนมากตอนนี้60กว่าว่ะเพราะว่าอย่างนี้ตันมันจุกไปหมดกางเกงเบอร์เอ็มทุกตัวใส่ไม่ได้เลยนะตอนนี้พูดเลยติดกระดุมไม่ได้ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรงงมากก็ถามตัวเองหน้าจบก็ทำไมฉันใส่กางเกงไม่ได้ถามแม่แม่ก็ไม่ตอบถามกระจกนั่งถามว่าทำไมฉันใส่กางเกงเบอร์เอ็มไม่ได้นั่งหน้ากระจกกระจกก็ไม่ตอบกระจกแตกแล้วของข่าวกินตอนไหนล่ะมาไม่ทันกินไปก่อนหน้าแล้วน้องของหวานขับรถจัดไปจัดให้เรื่องเกงเบอร์เอ็มใส่ไม่ได้เลยพี่นาคพี่นาคย่อยยับใครก็ได้ทาทำไมต้องความอ้วนทีมาทำไปหน่อยมีความคิดจะกลับมาขายน้ำยาเป็นไงไม่ค่ะนอกจากให้ลูกค้ากินฟรีอย่างเดียวเหมือนเป็นการไถ่โทษหลังจากเคยทำความวินาศกับอีเรื่องน้ำยำหัวควยเนี่ยไม่เอาอีกแล้วพอไม่ขายน้ำยำเลิกวันนี้ไปถึงร้านเจ๊ปิดพอดีแม่ไม่กล้าตอบหุ่นเป็นลุงเลยลุงอะไรมีนอมมีผอมนี่ลุงอันนี้นะพ่อหรือแม่หาเจ๊ไม่รู้ใครมันเลยเบียร์ถ่ายทุกวันเปล่าบีขี้ทุกวันนะพูดเลือกพูดมาขี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอันนี้เฟซเบียร์เองบอกขี้ก็ได้บีกินแล้วขี้ทุกวันถามปากก่อนค่อยไปถามกระจกไม่ควรถามนะหล่อนควรรีบไปหากางเกงไซส์ XL มาด่วนอีโบอีเลวเอาแบบลดลงภายใน3วันเคไหมเคค่ะเอมี่สำหรับเอมี่ที่สุดเลยพร้อมที่จะปิดสัญญาณมือถือไม่ไหวเลวช่วงนี้ขายดีไหมคะเรื่อยๆครับผมขายของมันมีดีบ้างไม่มีมันขายของมีดีบ้างไม่ดีบ้างมันปกติอ่ะการขายของอ่ะถ้าขายดีทุกวันใครเขาอยากมาใครเขาอยากจะมากินยำทุกวันปะไม่มีหรอกคนไม่มีใครอยากจะมากินยำทุกวันหรอกถูกไหมเขาก็อยากกินข้าวมันไก่อยากกินแกงเขียวหวานจากเพื่อนบ้านเขาก็อยากกินแกงเขียวหวานจากเพื่อนบ้านเขาก็อยากกินมัสมั่นไก่อยากจะกินพาเนงอยากกินข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวผัดกะเพราหมูกะเพราไก่ใครอยากจะไปกินยำทุกวันล่ะใช่ไหมล่ะใจเกี่ยววันทุ่งหนึ่งครับจัดไปเจอกันเดือนหน้าอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะจุ๊บเปาะเลยแหละเนี้ยมาช้าจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับแกงเขียวหวานจากเพื่อนบ้านแดกวันแดกพอประยุทธ์กักกันพวกกูไว้นี่แหละกูเลยต้องแดกไปไหนไม่ได้ก็ต้องแดกวันอาทิตย์หน้าขายไหมขายครับผมพี่สมฤดีขายค่ะบ่ายโมงก็เริ่มขายแล้วครับยำไม่ใช่กับข้าวจะกินได้ทุกวันจริงไหมใช่ค่ะเอมมี่ทำคำแกงเขียวหวานกำลังอินเทนนี่แกงเขียวหวานเพื่อนบ้านนะไม่ไม เดี๋ยวเจอเสิร์ฟที่ชื่อแบบฮาร์ดคอร์ยำเจยังถูกกว่าไม่เอาไม่รู้ไม่เอาเดี๋ยววุ่นวายในเฟซกูอีกเดี๋ยวเข้ามาในเฟซกูวุ่นวายไปหมดทีนี้เลยหี่แหกเวียนหัวไปหมดเกลียดหน้าเกลียดปากตอนเจ๊พูดเพลงเขียวหวานเพื่อนบ้านดาริงโอ้ยกินแล้วอิ่มนะเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงไม่ไหวแล้วกู
เห็นเอาไปดูไปค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพูดไม่ไหวแล้วนี่เบ็ดถ้าเบ็ดก้มนี่คืออ้วกเลยนะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะพรุ่งนี้มาอุดหนุนกันได้ค่ะพรุ่งนี้ขายค่ะแม่แล้วจะไปว่าตุ่นทำไมอะถ้าตุ่นมันอาจจะเสียใจได้นะแต่ว่าตุ่นไม่ได้เหมือนคนท้องเลยวะเขาบอกเหมือนคนท้องเนี่ยเอาไปแช่เย็นไว้เอาให้เพื่อไข่ตุ่นทานไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อกันดึกดึกมากแม่กินไหมแกงเขียวหวานนะจากเพื่อนบ้านเอาเก็บไปดิมาช้าไม่ทันได้กินไม่ไหวแล้วใครกินจะอ้วกแล้ว